ทราบหรือไม่ว่าอาหารที่เรากำลังรับประทานกันอยู่ทุกวันสามารถสอดคล้องและตอบโจทย์แนวคิดของสหประชาชาติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนแนวคิด BCG ในเวที APEC รวมไปถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้ด้วยแต่จะสอดคล้องกันอย่างไรล่ะอาหารและโภชนาการมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสติปัญญาสู่การมีสุขภาพที่ดีช่วยสนับสนุนให้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพภาคการเกษตรที่เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางอาหารคืออะไรสำหรับไทยมีการนิยามความมั่นคงทางอาหารไว้อย่างเป็นทางการโดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติพุทธศักราช2551ว่าหมายถึงการเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอสำหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศมีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีรวมทั้งมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศมีฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศเพียงพอทั้งในภาวะปกติหรือภัยพิบัติสาธารณภัยหรือการก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหารความมั่นคงทางอาหารได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเข้าข่าย SDG 2หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่2ของสหประชาชาติในการยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้พยายามผลักดันแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปกมุ่งสู่ปี2573เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารมุ่งสู่การเป็นครัวของโลกนอกจากนี้ยังได้นำแนวคิดเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ BCG ได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวมาขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของเขตเศรษฐกิจเอเปกเพื่อสนับสนุนระบบอาหารที่เปิดกว้างเป็นธรรมโปร่งใสมีภูมิคุ้มกันและยั่งยืนนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในภูมิภาคซึ่งแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี2573นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานร่วมกันของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกต่อไปเรียกได้ว่าความมั่นคงทางอาหารที่ไทยกำลังให้ความสำคัญอยู่นั้นตอบโจทย์และสอดคล้องกับหลักคิดทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติแนวคิด BCG ที่กำลังได้รับการผลักดันในเวที APEC รวมไปถึงการทำการเกษตรยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย